สวัสดีครับ Star Update โอ้โหพี่แป้นเลยครับผมพวกเราก็มาจากนักแสดงเรื่องมังกรรักเดอะดักครับผมจะมีข้อความดาวที่แสนไกลจะมีความหมายครับผมสำหรับ EP 1ที่มี Delete Scene ใช่ไหมถามว่า EP อื่นมีไหมฮะก็น่าจะต้องรอลุ้นฮะรอลุ้นดีกว่าใช่ครับรอลุ้นสำหรับพ่วงกลับดีกว่าครับว่าเขาจะตัดหรือว่าไม่ตัดพวกเราออกคือแต่ผมมั่นใจเลยว่าถ้ามีดีลิทซีนจริงๆเนี่ยคือรับรองว่าถูกใจแฟนคลับทุกคนแน่นอนครับผมครับผมมีอะไรพูดไหมครับพูดคุณอ่ะเฮ้ยซีนสิบแปดบวกมีไหมเนี่ยน้องน้องลืมหยอดเหรียญมาครับผมกลัวคนติดภาพไหมกลัวคนติดภาพไหมครับไล่เลยดีกว่าครับผมก็ขอบคุณสำหรับคำถามครับขอบคุณครับผมก็ถามว่าถ้าจะกลัวติดภาพไหมก็แอบมีกังวลบ้างนิดหน่อยครับผมแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรในชีวิตประจำวันมากครับก็อยากจะให้มองไปที่ผลงานมากกว่าครับผมครับก็ทุกอย่างเป็นการแสดงเนาะพวกเราก็ถูกเวิร์กช็อปกันมาให้แสดงตามเชื่อใจผู้กำกับแล้วก็แสดงออกมาให้ดีที่สุดครับผมส่วนเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยก็อยากให้ทุกคนพิจารณาให้อยู่ในวิจารณญาณของทุกคนนะครับครับผมครับผมข้ามใครเป็นคนนึงหรือเปล่าพี่ครับผมก็คือศิลปะการแสดงเนาะที่แบบเราแสดงตัวละครนั้นมาตัวละครนั้นเป็นเราอาจจะไม่เป็นก็ได้ใช่แต่ก็ยุคนี้มันเปิดกว้างแล้วสำหรับคนที่เป็นก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเนาะครับผมก็เหมือนกับที่แปนพูดครับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งแล้วก็การรับบทก็เป็นการแสดงอย่างหนึ่งครับแล้วก็เหมือนที่บทเอพูดว่าเกย์ก็เป็นคนเหมือนกันฮะครับควรติดภาพไหมล่ะครับสำหรับแบบอย่างพวกเราไม่เป็นหายอยู่แล้วป่ะตอบพร้อมกันเลยไหมเพราะใช่ก็ตอบพร้อมกันเลยไม่ติดเลยครับเพราะว่าเราสนิทกันมาใช่ก็แบบเป็นพี่น้องอยู่แล้วแล้วของซีนของเราก็จะเป็นแบบแนวอุ่นๆน่ารักน่ารักอยู่แล้วไม่ได้เป็นปัญหาหรอกจะไม่ย้อนเวลาให้คืนมาครับผมสำหรับฉากล็อกสำหรับฉากล็อกเกอร์ครับก็คือตอนเราเล่นนะครับมันก็ไม่เห็นภาพตัวเราเองแต่พอมันออนออกมาแล้วเราก็ได้เห็นภาพของตัวเราเองแล้วก็แอบตกใจนิดนึงครับแต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรฮะก็ตื่นเต้นดีคือตอนเล่นพุ่มกลับมาให้ดูมอครับว่าเล่นออกมาไงพุ่มกลับแอบดูเองแล้วตอนเล่นนี่ฟินไหมฮะเดียวฮะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งครับผมก็มองว่าเป็นภาพที่สวยฮะพี่ตอนเล่นเป็นยังไงก็วันนั้นยังไงวันนั้นปากเปื่อยครับพี่รู้สึกปากเปื่อยรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกก็เป็นครั้งแรกกับเรียกว่ากับผู้ชายแบบแบบนั้นนะฮะก็เต็มตัวไงครับแป้งฟันก็มีแป้งฟงแป้งฟันก็มีบ้างแบบนั้นครับอือฮึพี่แปนอ๋อคู่เก่งกล้ากับเทคโนใช่ไหมครับผมก็เพราะผมของสำหรับซีนแปนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมเชื่อฟังผู้กำกับครับแล้วทุกอย่างจะออกมาดีเองครับผมผ่านดีกว่าครับเก่งกล้าเทคโนดีกว่าครับผมครับก็คู่ผมก็ค่อนข้างจะมีอะไรมากเหมือนกันครับผมมีอะไรกันมากแต่ว่าก็อยากจะให้ไปติดตามกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่าทุกอย่างมันเป็นแค่การแสดงครับผมใช่บางทีก็มีมุมกล้องช่วยบ้างเล็กน้อยใช่ครับแต่ก็ต้องอยากให้ไปดูกันเองครับผมเฮ้ยตำตาตำตาโอ้ตำตาตำเยอะตำตำเยอะนิดนึงครับขอเพิ่มเติมคู่เก่งกล้ามนึงอ่ะคือวันนั้นที่เขาถ่ายผมไปด้วยผมได้ยินเหมือนนึกว่าข้างบนเขาสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินกันทำไมอ่ะคือแบบโอ้นั่งซดกันเต็มนึกว่าเขากินก๋วยเตี๋ยวกันนะผมก็แบบเอ๊ะวันนี้ที่กองเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเหรอหรือไงเอ้าแค่มีครับแค่มีแล้วเราครับอยากกินก๋วยเตี๋ยวป่ะครับไม่มีฮะของเราเบาๆนะเบาๆไม่ต้องดูต้องดูเองต้องดูเองคู่อ๋อตอบเลยคุณก็ค่อนข้างนะครับก็คาดหวังแหละแบบแต่ไม่อธิบายดีแต่คือถ้าเราเล่นเราก็ต้องคาดหวังใช่แต่ว่าเราคือพวกเราก็แบบทำเต็มที่อะไรเงี้ยถ้าแบบคำติชมอะไรเราก็จะแบบปรับปรุงและพัฒนาข้างหน้าก็จะทำให้ดีขึ้นมากกว่าครับเพราะเป็นครั้งแรกก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเตรียมรับมืออยู่แล้วเสียงสองก็จะมีครั้งที่สองไม่ครับผมคาดหวังกับฟีดแบ็กคาดหวังกับฟีดแบ็กไหมหรอครับอามาว่าไงฮะแล้วพี่กันว่าไงครับ คือไม่ได้คาดหวังฟีดแบ็กเป็นคู่หรอกครับจริงๆก็พวกเรามากัน8คนพวกเราเป็นนักแสดงนำทั้ง8คนก็ไม่ได้สนว่าคู่ใครจะต้องดีกว่าใครก็อยากให้ทุกคนเนี่ยชื่นชอบแค่ชื่นชอบผลงานที่พวกเราทำกันอย่างเต็มใจพวกผมก็ดีใจแล้วครับผมพูดดี
เรียนสปีชมาเรียนสปีชมาสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่มากเลยก็มีวันหนึ่งครับผมแฟนคลับเขาก็เดินเข้ามาใช่ซึ่งเราไม่รู้ตัวครับเราไม่รู้ตัวใช่แล้วเหมือนกับว่าเขาก็เข้าแบบมองๆแล้วก็เราก็เห็นแล้วแหละว่าเป็นแฟนคลับใช่ครับกูเชิญน้องไหมตับพี่พิการเนี่ยจริงๆไม่ถ้าแฟนคลับก็แฟนคลับเข้าหาแบบแปลกๆไม่ค่อยมีครับมีแต่ผมเข้าหาแฟนคลับแบบแปลกๆมากกว่าอะไรเช่นไงฮะอย่าขยี้เลยพี่ก็เดินวิ่งบางทีก็แบบเห็นเขาก็ดีใจวิ่งเข้าไปหาเขาบ้างเขาตกใจอะไรเงี้ยมึงวิ่งเข้ามาหาทำไมจะแกล้งหลอกอะไรใช่ครับผมครับผมสำหรับแปลเหรอฮะไม่ค่อยเจอแฟนคลับมาแบบแปลกๆนะฮะเจอแต่พี่ๆน้องๆนักแสดงด้วยกันนะครับที่นับวันยิ่งแปลกครับผมแปลกมากครับอยากพูดเลยว่าแปลกยังไงครับผมแหมทุกคนเลยครับครับของผมก็มีเพิ่งเจอมาครับแบบอาจจะพี่เขาอาจจะชอบผลงานแล้วอันนั้นจนเข้าไปโรงเรียนแบบเนี้ยครับก็แต่จริงผมก็เข้าใจครับว่าแบบเขาชื่นชอบผลงานของเราแต่ก็บางทีก็ยังไงดีอะอยากไปเซ็นดอร์เปล่าความร่วมมืออ่ะแบบขอความร่วมมือหน่อยนะครับก็แบบยังไงดีพี่เอิร์ทต่อแล้วกันโรงเรียนนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้าใจยากเจอกันแค่ก็มาเจอกันในงานดีกว่าใช่ครับก็มาเจอตามงานดีกว่านะครับแต่ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชื่นชอบผลงานเราขนาดนี้นะครับของเอิร์ทไม่มีนะครับแปลกๆส่วนใหญ่ก็น่ารักกันทุกคนอยู่แล้วจริงแต่แบบซอฟต์กุ๊กกิ๊กกันน่ารักครับผมไม่มีฮะไม่มีเลยไม่มีแฟนคลับเลยใช่ละเล่นฮะก็ไม่มีฮะแฟนคลับน่ารักครับทุกคนนี่ละตลอดไปขอฉันขอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นอ๋อใช่ครับก็งานแบบเป็นเบิร์ธเดย์แฟนมีตครับครั้งที่2ก็จัดวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับไว้ยังไงถ้าว่างๆก็มาเจอกันได้นะครับไม่เห็นชวนเลยมีไม่ชวนเลยไม่ชวนเลยเนี่ยนั่นไงมีแน่นอนครับมีแน่นอนแต่จะเป็นใครนั้นต้องไปลุ้นกันนะครับว่าจะครบนี้ก็ได้หรือไม่อาจจะไม่มีเลยไม่ใช่ไม่ไปอุ้ยเธอเป็นท้องฟ้าของฉันมียามฉันโบยบินเป็นดึงดาวครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับให้ไปที่งานดาราเดลี่ครับเวลาประมาณ6โมงเย็นครับวันเสาร์นะครับก็อยากจะฝากพวกเราด้วยครับก็มาเจอกันได้นะครับเสาร์ที่เท่าไหร่เสาร์ที่29ครับผมแล้ววันศุกร์มีอะไรครับตอนวันศุกร์มีอะไรครับตอนเวลาเท่าไหร่ครับดึกๆครับอ๋อวันศุกร์ก็มีวันศุกร์ก็มีบังเอิญรักครับที่ช่องวันศึกก็มี GMM 25ครับเวลา 4:25 ครับครับผมต้องฝากติดตามด้วยนะครับผมจะบอกว่าทำมาเป็น10กว่ารอบแล้วสปอยครับรอดูครับผมไม่สปอยครับทางของฉันมียอมฉันลองทายขอฉันก็เพียงเธอคอยกอดฉันไว้คำคิดเหน็บหนาวกอดฉันนี่นานอีกหน่อยกอดฉันนี่นานคนนี้คนนี้ไม่ว่าจะไม่ขอให้มีใครเข้าใจจะไม่ขอสิ่งใดที่มีค่าจะไม่ขอทุกสิ่งที่ใคร